ซาซาซาไทย ค่ะอันนี้เป็นเมล็ดเรดโอ๊ตเนี่ยค่ะลักษณะเมล็ดเรดโอ๊ตจะเป็นลักษณะเมล็ดแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะเอาตัวเมล็ดค่ะแช่น้ำจะหาแก้วมาใบหนึ่งอันนี้จะเป็นน้ำอุ่นค่ะแล้วก็มือแหย่ดูถ้าเราทนความร้อนได้ก็ใช้ได้ค่ะก็จะเอาเมล็ดเรดโอ๊ตค่ะแช่น้ำแต่จะแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเมล็ดเรดโอ๊ตที่เราแช่น้ำเอาไว้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันก็จะจมลงนะคะทีนี้เราก็จะทำการบ่มเมล็ดค่ะเพื่อให้เร่งการงอกของเขาดีค่ะอันนี้เป็นเมล็ดเรดโอ๊ตที่เราแช่น้ำเอาไว้สังเกตดูค่ะมันก็จะมีหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันก็จะจมลงนะคะทีนี้เราก็จะทำการบ่มเมล็ดค่ะเพื่อให้เร่งการงอกของเขาดีเราจะเตรียมกล่องมาใบหนึ่งที่มีฝาปิดค่ะแล้วก็เตรียมผ้ามาผืนหนึ่งผ้าที่เป็นผ้าซึมซับน้ำหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเอากล่องเอาผ้าวางบนกล่องค่ะแล้วก็จะเอาเมล็ดเราจะเอาแต่เมล็ดที่จมค่ะลอยเราจะไม่เอาเทน้ำออกเนี่ยค่ะเราก็จะได้เมล็ดจะได้ส่วนของเมล็ดที่จมเราก็จะเอาตัวเมล็ดค่ะใส่ลงมาในผ้าถ้าเป็นผ้าสีขาวก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะได้มองเห็นเมล็ดพันธุ์เราได้ง่ายผ้านี่ชุบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะห่อผ้าไว้เนี่ยค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะเราก็ไปไว้ที่ร่มค่ะค่ะอันนี้เป็นเมล็ดเรดโอ๊ตที่เราทำการบ่มไว้ในผ้าค่ะแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งเรามาดูเมล็ดกันค่ะเมล็ดก็ปกติยังไม่มีการงอกเราจะทำการปลูกลงภาชนะปลูกค่ะเราจะเตรียมดินมาดินนี่เราใส่เจาะรูภาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะดินรดน้ำดินให้ชุ่มค่ะการรอน้ำก็ซึมลงที่ดินค่ะเดี๋ยวเราจะหย่อนลงเมล็ดเนี่ยค่ะน้ำก็จะไหลออกเราจะเอาเมล็ดค่ะค่อยๆหยิบเมล็ดลงมาอย่างนี้ใครมีตัวที่หนีบก็หนีบได้ค่ะที่เป็นตัวหนีบเนี่ยค่ะเมล็ดมันก็จะวางลงไปจะกดลงไปนิดทำรูนิดนึงค่ะทำรูไว้แล้วก็เมล็ดใส่ลงไป
อย่าเพิ่งกบค่ะเพราะเดี๋ยวถ้ากบแล้วเราจะจำไม่ได้จำตำแหน่งไม่ได้อ่ะเราก็จิ้มอะไรขึ้นมานะคะจิ้มอะไรขึ้นมาเราก็วางลงไปแล้วเราจะทำการปิดหน้าดินค่ะบางๆกบหน้าดินบางๆลงไปเขี่ยหน้าดินมาปิดค่ะเนี่ยค่ะค่ะมาได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราจะหาถุงพลาสติกมาใบหนึ่งถุงหุ่นผิวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในถุงแล้วเราก็มัดปากเอาไว้ค่ะอันนี้เป็นเรดโอ๊ตที่เราทำการเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะเราปลูกกับดินเลยค่ะเราไม่ได้ปลูกกับน้ำเนี่ยค่ะต้นงามมากเลยนะใบใหญ่แล้วค่ะนี่คือเรดโอ๊ตค่ะเขาจะเริ่มแดงๆใบจะแดงๆค่ะเนี่ยค่ะเรดโอ๊ตเดี๋ยวเราก็มาย้ายลงภาชนะปลูกกันค่ะตรงนี้เราจะเตรียมดินมาค่ะก็ดินก็ขอให้เป็นหน้าดินกว้างค่ะเพราะว่าเวลาเรดโอ๊ตเขาแผ่ขยายเนี่ยเขาต้องขยายใบให้ใหญ่ค่ะทีนี้มันต้องใช้หน้าดินกว้างมันจะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะแงะเรดโอ๊ตค่ะลงมาชนะปลูกแล้วก็ดูต้นที่สมบูรณ์หน่อยต้นนี้ก็ได้ค่ะค่ะเอาลงปลูกเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะเรดโอ๊ตของเราแต่เราก็จะลงปลูกหลายๆต้นค่ะก็ลองไปทำดูค่ะเนี่ยค่ะเรดโอ๊ตใบใหญ่แล้วค่ะเนี่ยเราจะแยกปลูกให้หมดเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะ